ก็น่าเสียดายนะฮะเราก็แพ้ฟิลิปปินส์ไปแบบสูสีเล่นกันมาตั้งแต่เช้าก็ประมาณ6ชั่วโมงนะครับก็เรามาแพ้ในคู่ตัดสินหญิงคู่ไทเบนะครับก็เราก็เลยต้องกลายเป็นที่2ในกลุ่ม B ซึ่งเราก็จะต้องไปเล่นกับคาดว่าน่าจะเป็นปากีสถานเพื่อชิงเป็นที่3เพื่อรักษาตำแหน่งในกลุ่มเอาไว้นะครับผลงานโดยรวมวันนี้ผมก็นักกีฬาก็ทุ่มเทนะครับเพื่อที่จะผ่านไปให้ได้ก็น่าเสียดายที่เราทำไม่สำเร็จนะฮะเราก็เลยไม่ได้เป็นที่1ของกลุ่มของเรานะครับแต่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่ทุ่มเทเล่นกันอย่างเต็มที่นะครับก็เหนื่อยกันมาทั้งวันนะครับแล้วก็ขอบคุณกองเชียร์ชาวไทยที่อยู่ในเวลลิงตันนี่ครับก็มานั่งอยู่กับทีมเราตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับจนแมตช์สุดท้าย